พูดไปทั้งยาวเลยนั่งอัดตรงไหนหยุดถ่ายทอดไม่ใช่ตั้งตรงไหนอ่ะ stop recording เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยผมตั้งจาก iPad มันตั้งไม่หายตัวตั้งไม่เจออาจารย์ครับรู้สึกมัน recording แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์กดเปล่าเพราะว่าของผมจอผมมันขึ้น recording อยู่ขึ้น recording แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ผมเปิดในผมสอนใน iPad นะแต่ว่าผมไอ้เช็คในคอมมันกระพริบกระพริบแต่ใน iPad มันไม่กระพริบแต่ในคอมมันบันทึกว่าเป็น record อยู่นะอย่างนั้นขอบคุณมากสงสัยอาจจะได้เริ่มแค่ตรงนี้มั้งนะแล้วต่อไปแต่เราเห็นกระพริบแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลใช่ครับมันกระพริบอยู่ซ้ายบนครับจะเรียนในคอมโอ้คราวที่แล้วผมใช้ไอ้ iPad สอนไอ้เจ้า PowerPoint อ่ะมันจะสอนง่ายกว่าสอน PDF PDF ที่เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกมันก็เลยปัดกวาดอะไรไม่เจอสักทีหนึ่งนะแต่สอนใน PowerPoint ก็เสียคือไอ้สมการมันจะหายหมดเลยก็เลยต้องมานั่งสอนใน PDF แทนนะครับอย่างนั้นก็ถ้ามันบันทึกแล้วใช่ไหมอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับโทษทีแสดงว่าก็เพิ่งจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละก็ตามนี้นะอย่างนั้นเดี๋ยวผมเกินนิดนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับบทที่4ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่า RLC นะ RLC โดยที่ไอ้ค่า RLC นี่ก็เป็นค่า RLC ของสายส่งนะครับแล้วก็ที่ผู้ผ่านไปก็เป็นอินโทรทั้งหลายเกี่ยวกับสายส่งนะในอากาศสำหรับรูปนี้นะครับที่เริ่มบันทึกก็จะเป็นลักษณะของเสาของสายส่งที่แรงดันต่างๆนะก็แรงดันยิ่งสูงขึ้นนะแรงดันยิ่งสูงขึ้นขนาดสายส่งก็จะยิ่งไอ้ต้นก็จะยิ่งสูงขึ้นตามลำดับนะก็เป็นลักษณะทำนองนี้นะครับส่วนอีกอันนึงการส่งกำลังบางครั้งนะครับการส่งกำลังระหว่างเกาะหรืออย่างปัจจุบันในเมืองก็มีการรณรงค์เรื่องความสวยงามของสิ่งแวดล้อมนะเราก็เอาสายส่งลงดินพอเวลาลงดินเราก็จะใช้พวกเป็นสายเคเบิลนะครับซึ่งสายเคเบิลก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของสายก็จะมีทั้งตัวนำนะครับก็มีฉนวนมีชิวนะการสนับไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งไอการลงทุนของไอสายเคเบิลที่เป็นสายใต้ดินเนี่ยนะก็บอกว่าจะมีมูลค่านะมากกว่าสายในอากาศเนี่ยประมาณ5เท่านะเพราะนั้นก็คือถ้าเป็นพื้นที่ตามชนบททั่วไปที่เราไม่แคร์เรื่องความสวยงามอะไรมากนักเราก็ส่งไปในอากาศในลักษณะสำนองนี้นะแต่ถ้าในเมืองนะเราเริ่มแคร์ความสวยงามหรือส่งระหว่างเกาะนะไปตั้งเสากลางทะเลก็ไม่สะดวกเราก็โรยสายพาดลงไปในทะเลเลยอันนี้ก็เป็นพวกเคเบิลใต้ดินมูลค่าการลงทุนของเคเบิลใต้ดินก็จะสูงกว่าสายส่งในอากาศนะครับแล้วเวลาเกิดปัญหาอะไรทีเราก็ตามหาหรือแก้ปัญหามันยากนะไม่เหมือนสายส่งในอากาศนะครับพอเวลาเกิดปัญหาปุ๊บเราก็พอจะดูแล้วพอจะไล่แล้วก็ไปแก้ปัญหาได้ง่ายและโดยตรงเลยนะครับสำหรับรูปนี้นะคือแสดงถึงสายส่งที่มันไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะมีพวกลักษณะของการถลอกปอกเปิกนะหรือว่ามีผิวที่ไม่เรียบดีพอนะครับก็จะเกิดการรั่วไหลของประจุไฟฟ้าได้นะก็เรียกว่าเกิดโคโรนานะก็จะมีการปล่อยไอสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าแล้วก็ที่เราเห็นก็จะเป็นสีเรืองแสงอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงดังชี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 อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลอสอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสายส่งที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงการคำนวณค่า RLC นะเรามาดูวิธีการเลือกสายหรือปัจจัยอะไรต่างๆก่อนในที่นี้เราเน้นเรื่องสายพาดในอากาศนะครับสายพาดในอากาศนะเพราะฉะนั้นปัจจัยในการเลือกสายก็คือ2อันจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่เราโฟกัสอะไรที่มันเกี่ยวกับทางด้านเอนจิเนียร์สักหน่อยก็คือ1ขนาดของกระแสนะถ้าสายนะขนาด1มันก็จะรองรับกระแสได้ค่า1ถ้ากระแสมากกว่านี้นะครับมันก็จะไอความสามารถมันก็จะอะไรล่ะ i2r เพราะนั้นถ้ากระแสสูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นไอความร้อนมันก็สูงขึ้นนะครับ
พอความร้อนมันสูงเกินกว่าค่าปกติของมันทรายมันก็เกิดการหย่อนนะหรือว่าไอ้กำลังไอ้สเตรนท์ของมันก็จะลดลงนะเพราะนั้นในเรื่องของไอ้ในการส่งกำลังนะเราก็ต้องพิจารณาขนาดของกระแสด้วยนะโดยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุนะว่าเราใช้อะไรในการทำสายโดยทั่วไปสายก็นิยมใช้ทองแดงกับอลูมิเนียมนะแต่ในสายผ้าในอากาศจะนิยมใช้อลูมิเนียมมากกว่านะครับมากกว่านะเพราะว่าอลูมิเนียมจะเบากว่านะเบากว่าแล้วก็ไอความเครียดที่ผิวของมันก็จะน้อยกว่านะครับส่วนอีกอันนึงเมื่อกี้เราบอกว่าปัจจัยในการเลือกต้นน้ำขึ้นอยู่ขนาดของกระแสใช่ไหมอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นของกระแสเนาะถ้าความหนาแน่นของกระแสนะครับก็หน่วยเป็นแอมป์ต่อพื้นที่นะถ้ามีมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดโคโรนาเกิดขึ้นนะเกิดความเครียดที่ผิวของตัวน้ำพอความเครียดที่ผิวของตัวน้ำมากเกินกว่าค่าหนึ่งนะที่มันทนได้มันก็จะเกิดความเครียดหรือว่าเกิดการเบรกดาวน์นะแล้วก็มีการปลดปล่อยประจุออกมาในลักษณะสนองนี่ก็เกิดโคโรนาก็เกิดการเรืองแสงอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นกันนะวันโคโรนาก็เกิดจากสายที่ไม่ดีตัวอย่างคือสายที่ไม่ดีหรือเกิดจากความเครียดที่สูงเกินไปก็ได้นะครับอันใดอันหนึ่งต่อไปชนิดของตัวน้ำอันนี้ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยชนิดของตัวน้ำก็ไม่เป็นอลูมิเนียมก็ทองแดงแต่นิยมอลูมิเนียมมากกว่าเพราะว่าอลูมิเนียมราคาถูกและน้ำหนักเบานะแต่แล้วเพราะว่าอลูมิเนียมมีราคาถูกและน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ที่ค่าความต้านทานค่าเดียวกันนะอลูมิเนียมจะมีไดมิเตอร์นะใหญ่กว่าทองแดงนะทองแดงเพราะฉะนั้นพอมีไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่าทองแดงปุ๊บเวลาเราคิดค่ากระแสต่อพื้นที่แอมป์ต่อตารางมิลลิเมตรของอลูมิเนียมก็เลยต่ำกว่าของทองแดงเพราะฉะนั้นแอมป์ต่อตารางมิลลิเมตรก็คือความเครียดนั่นเองเพราะนั้นความเครียดของอลูมิเนียมน้อยกว่าคอปเปอร์ที่ค่าความต้านทานค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมนะก็มีโอกาสเกิดความเครียดหรือว่าเกิดโคโรนาได้น้อยกว่าคอปเปอร์นั่นเองนะอันนี้ก็คือย้อนกลับไปที่ค่านี้นะค่าความหนาแน่นของกระแสนะค่าความหนาแน่นของกระแสนะครับนะในกรณีของอลูมิเนียมนะในกรณีของอลูมิเนียมที่ความต้านทานค่าเดียวกันอลูมิเนียมเดี๋ยวจะมีไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่าทองแดงนะครับโอเคปัจจัยในการเลือกสายมีอะไรอีกก็ปัจจัยในการเลือกสายนะก็เสร็จไปแล้วนะเสร็จไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของตัวน้ำแล้วกันนะชนิดของตัวน้ำที่เป็นอลูมิเนียมนะครับที่บอกอย่างที่เราบอกไว้นะสายเรานิยมใช้อลูมิเนียมเพราะฉะนั้นนะเราก็มาโฟกัสกันว่าชนิดของตัวน้ำที่เป็นอลูมิเนียมมีอะไรบ้างนะก็มีไอตัวย่อตามนี้เลยนะเราก็ดูกันไป AAC ก็คือ All Aluminium Conductor นะ AAAC ตัวนี้ก็คือ All Aluminium นะ All Aluminium Alloy ConductorACSR ตรงนี้ก็คืออลูมิเนียมคอนดักเตอร์สตีลรีอินฟอร์สเมนต์ถ้า ACAR ก็คืออลูมิเนียมคอนดักเตอร์อลลอยรีอินฟอร์สเมนต์นะครับไอตัวรีอินฟอร์สเมนต์ก็คือมีการเสริมแรงนะมีการเสริมแรงตรงแกนของมันนะตรงแกนให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราก็มาดูรูปกันนะอันนี้เป็นรูปของ ACนะ AAC กับ AAAC AAC ก็คืออลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะประมาณ 99.5% แต่ถ้าเป็น AAAC ตรงนี้นะเราก็ผสมอลอยนะหรือผสมไอโลหะที่มีน้ำหนักเบาอย่างเช่นแมกนีเซียมนะลงไปนะซึ่งแมกนีเซียมมีความแข็งแกร่งมากกว่าอลูมิเนียมแต่มีน้ำหนักเบากว่านะเพราะนั้นสายทั่วไปสายแบบดั้งเดิมนะหรือสายแบบธรรมดาก็เป็น AACอันนี้ก็ไอรับแรงได้ไม่มากนะรับแรงได้ไม่มากก็ใช้กับช่วงห่างของเสาไม่มากแต่พอ AAC ปุ๊บเพิ่มความแข็งแรงนะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักเบาแล้วก็เพิ่มระยะห่างของเสาได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็น AAC ก็คือทั้งหมดนี้เป็นอลูมิเนียมหรือถ้าเป็น AAC ก็คือทั้งหมดนี้เป็นอลูมิเนียมผสมอลลอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรามาดู ACSR บ้างนะ ACSR กับ ACAR ก็คล้ายกับรูปที่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงเนี้ยนะ
ไอ้ช่วงที่อยู่ข้างในนะครับช่วงที่อยู่ข้างในเราจะเสริมด้วยเหล็กนั้นเหล็กที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหรือถ้าเป็น ACAR เราก็เสริมด้วยตรงนี้ด้วยอลอยเหมือนเดิมนะอลอยที่มีน้ำหนักเบาและความแข็งมากขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของ ACSR กับ ACAR ก็คือส่งกำลังเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มแกนตรงกลางเนี่ยนะเพิ่มแกนตรงกลางเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อลดระยะห่างระหว่างเสาแล้วก็มีความแข็งแรงของสายมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือ ACSR นะ ACSR กับ ACAR ก็จะเป็นตามนี้ต่อไปไอ้สาย ACSR นะการกำหนดขนาดของมันเวลาเรากำหนดขนาดทำอย่างไรนะครับเราก็ไปเปิดตารางจะมีตาราง table A1 นะ table A1 ก็จะมีชนิดของสายนะครับจะมีชนิดของสายมีค่าความต้านทาน DC ความต้านทาน AC ค่า L ค่า C แล้วก็ค่าขนาดไดมิเตอร์อะไรต่างๆตรงนี้ออกมานะแล้วก็มาดูว่าไอ้ตัวอย่างของสาย ACSR เนี่ยเวลาการกำหนดชื่อมันเรามีวิธีการกำหนดอย่างไรซึ่งในที่นี้นะเราจะนับตัวนำที่เป็นสตีลนะกับตัวนำที่เป็นอลูมิเนียมโดยปกติสตีลอยู่ข้างในเราก็นับไปอย่างเช่นในเคสนี้นะเป็น1 2 3 4 5 6 7ฟอนต์สตีล7นะสตีล7นะครับสตีล7แล้วก็อลูมิเนียมเราก็นับไป1 2 3 4 5นับไปนับมาได้24นะครับเพราะนั้นก็เป็นอลูมิเนียม24เพราะเวลาเราบอก ชนิดของสายนะ ถ้าเราไม่บอกเป็นชื่อเราก็บอกเป็นขนาดของมันก็เป็นขนาด24อลูมิเนียมทับ7สตีลหรือเรียกสั้นๆว่า24ทับ7นะก็เป็นอันรู้กันว่าไอ้สาย ACSR นี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของเขาเลยก็จะเป็นเบอร์บอกไปในตารางอัพเพนดิกซ์1นะครับขออนุญาตดูว่าเจอไหมตารางอัพเพนดิกซ์1นี่คือตารางอัพเพนดิกซ์1นะ table A นะครับนะ table A เนาะอันนี้โค้ดสายนะก็จะเป็นชื่อของสายนะที่เขากำหนดว่ามีชื่ออะไรบ้างนะก็จะมีแบกวิงมีอะไรพวกนี้ขนาดของเขานะก็เป็นแอเรียก็เป็นซิร์คูลาร์มีนนะอย่างเช่นเคสนี้ก็คือ 266,800 ซิร์คูลาร์มีนถ้าเป็นชนิดสายอลูมิเนียมสตีลก็เป็น 18/1 ก็เป็นอลูมิเนียม 18/1 1ที่เป็นแกนกลางอยู่1จำนวนเลเยอร์ที่เป็นอลูมิเนียมก็2นะครับเอาไซส์ไดมิเตอร์เป็นนิ้วค่าความต้านทาน 1,000 ฟุตนะ DC นะ DCค่าความต้านทาน AC ที่60เฮิร์ตนะที่อุณหภูมิ20กับที่อุณหภูมิ50โอห์มต่อไมล์นะโอห์มต่อไมล์แล้วค่า GMR หรือเป็นฟุตนะนี่เราจะมีพูดถึงกันในการหาค่า L หรือค่า C แล้วก็ค่า reactance per conductance per conductor at one foot spacing นะค่า L กับค่า C ตรงนี้นะอันนี้ก็จะมีเรียนต่อไปในการหาค่า L กับค่า C นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเทเบิล1นะครับที่เปิดให้ดูเรากลับมาที่เอกสารของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาที่หน้านี้นะแล้วก็ไปหน้าถัดไปเลยนะการกำหนดขนาดของสายนะครับถ้าระบบเมกันก็เป็นฟุตนะเป็นฟุตความยาวเป็นฟุตพื้นที่หน้าตัดเป็นเซอร์คูลาร์มีนนะครับถ้าเป็น SI unit ก็ความยาวเป็นเมตรพื้นที่หน้าตัดก็เป็นสแควร์เมตรแต่จริงๆไม่มีใครกำหนดเป็นสแควร์เมตรหรอกนะเขาจะกำหนดเป็นสแควร์มิลลิเมตรแทนนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้นิสิตก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการกำหนดของสายนะตามมาตรฐานอเมริกันไวเกตนะอเมริกันไวเกตก็อย่างเช่นนะถ้าสายมีค่าขนาดเยอะๆอันนี้จะมีขนาดเล็กนะขนาดเล็กถ้าขนาดของอเมริกันไวเกตมีค่าน้อยๆนะน้อยๆ
ไอ้พื้นที่หน้าตัดก็จะมีค่าเยอะๆนะก็จะตรงกันข้ามกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือการกำหนดของมาตรฐานอเมริกันนะนะเบอร์ของอเมริกันแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นสแควร์ลิมิตซะมากกว่านะครับอันนี้เราลองมาดูการกำหนดขนาดนะของระบบอเมริกันที่เป็น1ซูโคลามินนะ1ซูโคลามินมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคราวนี้มินตัวเนี้ยนะมินตัวนี้มันไม่ใช่มินที่เป็นมิลลิ1ส่วน 1,000 อะไรนะแต่มินตัวนี้จะเป็นนะเป็น1ส่วน 1,000 นิ้วนะมินตรงเนี้ย1มินตัวนี้คือ1ส่วน 1,000 นิ้ว1ส่วน 1,000 นิ้วเพราะฉะนั้น1ซูโคลามินมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับนะก็ถ้าเอาสูตรวงกลมคือพายส่วน4คูณ d ยกกำลัง2นะแล้วก็แทนไปถ้าไดมิเตอร์เท่ากับ1มิลแทนเข้าไปในสูตรนี้ก็ออกมาเป็นสแควร์มิลนะไม่ใช่สแควร์มิลลิไม่ใช่อะไรมิลที่เป็นมิลส่วนพันนิ้วหรือถ้าแปลงไอ้พายส่วน4คูณ1ส่วนพันนิ้วยกกำลัง2นี้เป็นสแควร์นิ้วหรือเป็นสแควร์มิลลิเมตรนิสิตก็ลองไปแปลงเอานะนี่ก็เรื่องของการแปลงหน่วยไม่มีอะไรนะครับแต่มีอันหนึ่งนะมีอันหนึ่งที่เป็นนิยามของเซอร์คูลามินซึ่ง ขออภัยด้วยครับแต่มีอันหนึ่งที่เป็นนิยามของเซอร์คูลามินซึ่งนิสิตอาจจะงงๆหน่อยนะก็คือว่าถ้าเรามีไดมิเตอร์มีสายมีไดมิเตอร์เท่ากับดีนิ้วหรือ d เล็กมินนะ d เล็กมินถ้ามีค่าเท่ากับ d นิ้วหรือ d เล็กมินนะมินออกมาตรงนี้เราอยากรู้ว่าไอ้พื้นที่หน้าตัดของวงกลมเนี้ยมีค่าเท่ากับกี่เซอร์คูลาร์มินนะ area นะ area มีค่าเท่ากับกี่เซอร์คูลาร์มินคําตอบก็คือ d ยกกําลัง2ได้เลยนะก็จะออกมาเป็นหน่วยเซอร์คูลาร์มินนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามหรือคนละเรื่องกับไอ้หน้านี้จะเป็นสแควร์มินสแควร์นิ้วสแควร์มิลลิเมตรแต่อันนี้พูดถึงเรื่องเซอร์คูลาร์มินนะเซอร์คูลาร์มินก็จะคำนวณจาก d นะที่เป็นหน่วยมินมินตัวนี้ก็คือ1ส่วน 1,000 นิ้วนะนะ1ส่วน 1,000 นิ้วจับยกกำลัง2จะได้ออกมาเป็นเซอร์คูลาร์มินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาพื้นที่หน้าตัดตามนิยามนะตามนิยามของตามนิยามมาตรฐานของระบบอเมริกันเขาก็ทำกันแบบนี้นะซึ่งก็จะงงๆกับคนกับไอ้ตัวสแควร์มินนะสแควร์มินสแควร์มินตัวนี้ต้องคูณด้วยพายส่วน4นะนะซึ่งพอหามาแล้วจริงๆมันคือพื้นที่วงกลมนะพื้นที่วงกลมถูกมั้ยแต่เซอร์คูลาร์มินใช้ d ยกกำลังเฉยๆตัวนี้ออกมาถ้าเทียบแล้วก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะเพราะนั้นก็ถ้าเราไม่คิดมากก็ไม่งงนะใช้ไปเลยแต่พอคิดมากก็อาจจะงงก็ได้แต่อันนี้มันดันเป็นนิยามของทางอเมริกาเขามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันตรงนี้ถ้าไม่คิดใช้เลยก็อาจจะไม่งงแต่ถ้าคิดมากก็อาจจะงงก็ได้นะครับโอเคตัวอย่างที่1นะตัวอย่างที่1บอกสายอเมริกันไวเกตเบอร์18มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 1,220 เซอร์คูลาร์มิลให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางในหน่วยมิลนะในหน่วยมิลก็แค่นี้เองก็พื้นที่หน้าตัด Aเท่ากับ 1,620 เซอร์คูลาร์มิลเท่ากับ d ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น d ก็เท่ากับนี่เลยรูทของ 1,620 ก็เท่ากับ 40.248 มิลจบส่วนที่เหลือก็บอกให้หาเป็นหน่วยนิ้วหน่วยมิลลิแล้วก็หาพื้นที่นะตัดในหน่วยอื่นๆนะในหน่วยอื่นเช่นตารางมิลลิเมตรอันนี้ก็ให้นิสิตลองไปหาดูนะครับนี่ก็มีอยู่ในตัวอย่างมีเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องการแปลงหน่วยนะอันนี้ก็จะข้ามไปนะนะเช่นบอกว่าตัวนำ AAAC ภายใต้ชื่อฮอกวอตส์มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเท่านี้นิ้วจำนวน37เส้นจากตารางคุณสมบัติของชิ้นตัวนำได้ระบุว่าพื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากับ1ล้านเซอร์คูลาร์มิลจงพิสูจน์ว่าพื้นที่หน้าตัดดังกล่าวสอดคล้องกับค่าที่ได้คำนวณจากลวดแต่ละเส้นที่นำมาตีเกี่ยวหรือไม่และจบคำนวณค่าพื้นที่หน้าตัดในหน่วยสแควร์มิลลิเมตรอันนี้นิสิตก็ลองไปทำดูนะครับก็เรื่องการแปลงหน่วยการหาขนาดอะไรพวกนี้เองการหาขนาดพื้นที่เท่านั้นเองนะครับ
คราวนี้ในบ้านเรานะครับในบ้านเราพอสายมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างเช่นสายขนาด 750,000 ซิลิคอนมิลนะบางทีเวลาเขาบอก750,000อะไรเงี้ยหรือว่า 750,000 ก็จะพูดยากพูดลำบากเขาก็มีวิธีการพูดให้มันสั้นหรือกระชับเขาก็จะบอกว่า 750,000 ซิลิคอนมิลก็คือ750กิโลมิลก็ได้หรือถ้าแบบ750 mcm ก็ได้นะอันนี้ก็คือวิธีการไอ้กำหนดขนาดมาตรฐานของตัวนามนะแทนที่เราจะพูดเป็นเลขเยอะๆยาวๆแบบนี้เราก็เรียกให้มันสั้นนะก็เป็นกิโลมิลหรือเป็น mcm ก็ได้นะอันนี้ก็คือวิธีการเรียกแบบบ้านเราแต่ไม่แน่ใจว่าเมืองนอกเขาเรียกแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะแต่บ้านเราก็มีการเรียกแบบนี้นะตามการไฟฟ้าต่างๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นขนาดสายของในบ้านเรานะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่230 kV นะใช้สาย AC SR หมดเลยนะแรงดันสูงนะครับระยะของเสาส่งก็ยิ่งไกลส่งกำลังก็ยิ่งมากแล้วก็ต้องการสายที่แข็งแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นเราก็นิยมใช้เป็นพวก AC SR ไปนะครับก็ถ้าเราส่งกำลังได้น้อยนะกำลังน้อยกำลังที่มันไม่เยอะมากก็ใช้แค่1ตัวนำก็ได้นะแต่ถ้าเราส่งกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แทนที่เราจะทำตัวนำใหญ่ขึ้นนั้นมันก็เวลาการอ่อนตัวหรือการพาสสายมันก็จะลำบากเราก็ใช้วิธีการเพิ่มตัวนำแทนที่จะเป็น1คอนดักเตอร์เราก็เพิ่มเป็น2คอนดักเตอร์เป็น4คอนดักเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีการก็จะทำให้ส่งกำลังได้เพิ่มขึ้นซึ่งการส่งกำลังโดยแต่ละเฟสใช้สายตัวนำเพิ่มขึ้นนะอันนี้เราก็เรียกว่าบันเดิลนะที่ได้บอกไปแล้วบันเดิลตามรูปต้นเลยนะที่ได้บอกไปนะครับสำหรับหน้านี้ก็ของนครหลวงนะก็ไม่มีอะไรก็คล้ายคลึงกันนะแรงดันสูงขึ้นนะครับก็ใช้จำนวนตัวนำนะมากขึ้นนะครับก็ส่งความลำได้สูงขึ้นนะแต่ของนครหลวงนี่เป็น AAC นะสังเกตดูก็เพราะว่าไอ้ส่งยังไงส่งในบ้านในเมืองในชุมชนระยะห่างไม่มากนะเราก็ใช้เป็นสาย AAC ก็ได้ก็คือไม่ต้องเน้นความแข็งแรงของมันมากนักนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนตารางนี้นิสิตสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะครับจบละในส่วนของอารัมภบทนะเกี่ยวกับการเลือกสายชนิดของสายต่างๆอะไรพวกนี้นะต่อไปนับจากนี้ไปเราก็จะพูดถึงการหาค่า RLC กันแล้วนะโดยในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องการหาค่า R ก่อนการหาค่า R การหาค่า R ก็มีหลายวิธีเนาะที่เราเคยเรียนมาเป็นยังไงการหาค่า R เท่ากับ low L ส่วน A เนี่ยก็คือหาจากลักษณะทางกายภาพของมันลักษณะทางกายภาพของมันโลนะก็คือค่าความต้านทานจำเพาะของมัน L ความยาว A พื้นที่นะ R ก็หน่วยออกมาเป็นโอห์มหรืออาจจะหาค่า R จากการแปรผันตามอุณหภูมินะอย่างกราฟนี้จะบอกว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะค่าความต้านทานก็จะมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็วัดไอเราก็ตอบเป็นค่า R ตรงนี้ออกมาได้ตอบเป็นค่า R มาได้แล้วถ้าเราลากเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดแกนอุณหภูมิที่จุดหนึ่งอันนี้ค่าความต้านทาน R เป็น0ไอ T ตัวนี้เราก็เรียกว่าไออุณหภูมินะนะอุณหภูมิวิกฤตของมันนะโดยที่ T มีค่าเท่ากับนะอย่างเช่น234 Nu copper นะก็เป็นทองแดงอ่อนนะยึดตัวทองแดงเหนียวแต่ถ้าเป็น241นะคาร์ดอนคอปเปอร์ก็เป็นทองแดงแข็งนะก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้คาร์ดอนก็จะแข็งแอนนิลก็จะอ่อนยึดหยุดตัวนะก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้อันนี้คือสูตรโบราณนะที่นิสิตเคยเรียนกันผ่านมาแล้วในระดับมัธยมนะก็ประมาณนี้นะก็การหาค่า R ก็ไม่ยากเลยนะแทบจะไม่มีอะไรใหม่นะมีเพิ่มเติมมาอีกอันมีเพิ่มเติมมาอันเดียวเท่านั้นเองก็คือสมมุติถ้าเรามีระบบวงจรไฟฟ้านะระบบวงจรไฟฟ้าอันนี้เป็นบัชบัชก็คือเป็นเทียบเท่ากับโนดหรือจุดในการส่งกำลังไฟฟ้านะสมมุติอันนี้คือวงจรไฟฟ้าสมมุติมี4บัชนะมี4บัช
แล้วก็มีสายส่ง4เส้น1 2 3 4นะอันนี้อาจจะต่อเข้ากับเจนหรือต่อเข้ากับโหลดอย่างนี้เป็นต้นโหลดนะสมมุติสายส่งเส้นนี้นะส่งกำลัง P เท่าไหร่นะแล้วก็มีกระแสเท่าไหร่เราอยากรู้ว่า R นะ R ณขณะเวลานี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เข้าสูตรนี้ได้เลยคือ P หารด้วย I ขนาดของ I สแควร์นะแล้วก็จะได้ค่า R ออกมา R นี้น่าจะดีหน่อยเราก็เรียกว่า R ประสิทธิผลประสิทธิผลหมายความว่าไงก็คือ R ณขณะที่ใช้งานอยู่จริงๆนั่นเองนะเห็นเลยว่าเมื่อส่ง P เท่านี้มีกระแส I เท่านี้R จริงๆของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็น R ที่ประสิทธิผลแล้วก็เป็น R ที่สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริงมากกว่านะอันนี้คือค่า R ประสิทธิผลก็คือไม่ต้องคำนวณจากไอ้สูตรทางกายภาพนะก็จะเป็นตามนี้นะในส่วนของโลนะโลของฮาร์ดดอนกับอลูมิเนียมก็เป็นไปตามนี้นะครับตอนนี้มันมีอีกอันหนึ่งตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้บอกว่าสายของเราเนี่ยปกติมันไม่ได้เป็นสายไอสายกลมตันแล้วก็เส้นเดี่ยวนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะสายในอากาศส่วนใหญ่มันไม่ใช่ได้เป็นแบบกลมตันและเส้นเดี่ยวนะมันเป็นแบบอะไรที่เราพูดผ่านไปแล้วก็เป็นแบบพันเกียวนะ 24/7 หรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งไปเพราะนั้นสายมันก็จะมีลักษณะพันเกียวอยู่พอถ้าเราจับอันใดอันหนึ่งออกมาคลี่มันก็จะมีความยาวมากกว่าไอตอนที่มันพันเกียวตรงเนี้ยนะตอนที่มันพันเกียวนะก็ขึ้นไอความยาวที่มันมากขึ้นเนี่ยครับขออนุญาตนะครับทำไมเขาถึงไม่ทำให้ตัวนำเป็น cylindrical shell ไปเลยล่ะครับจะได้ประหยัดเนื้อตัวนำแล้วก็เชลสองกระบอกอะครับอ๋อเปลือกสองกระบอกเนาะแบบนี้เหรอใช่ครับทำไมเนาะผมว่าผมคิดเองนะแต่ผมก็ไม่เคยนึกถึงนะว่ามันเป็นเคสนี้นะว่าถ้ามันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยมันจะอะไรอ่ะมันผลิตแต่ละอันผลิตแต่ละอันออกมาเสร็จเอามาควันกันใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการรับแรงหรืออะไรได้ดีกว่าแบบนี้นะผมคิดเอาเองนะแล้วก็ในแง่ของพื้นผิวในการนำกระแสผมว่าอย่างนี้จะน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจซิลินดริคอลเชลอันนี้ไม่ได้พื้นที่ผิวนี่ซิลินดริคอลเชลนี่น่าจะเยอะสุดนะไหมครับเพราะว่ามันตีให้มันเป็นแผ่นเป็นที่ผิวเยอะใช่แต่ทำไมเขาไม่ทำกันนะอาจจะผมมองว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพวกสเตรนท์พวกไอ้แรงดึงแรงเค้นไอ้กำลังมากกว่านะผมคิดว่าผมมองเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงไม่เอาซิลินดริคอลเชลเนี่ยนำกระแสแล้วก็มีเคเบิลบางอย่างที่เป็นเหล็กรับแรงได้เยอะๆรับแรงเอาอย่างเงี้ยครับก็ให้แต่ละอันทำหน้าที่ของมันไปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพกว่าไหมครับเป็นคำถามที่ดีนะเป็นคำถามที่ดีแต่ว่าอันนี้เฟิร์นแล้วก็ผมก็ไม่เคยเจอคำถามนี้มาเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยเจอคำถามนี้นะแล้วก็นึกไม่ถึงจริงๆอย่างนี้ก็ถ้าอย่างนี้คงสงสัยต้องดิสคัสกันได้เลยนะพูดถึงน่าจะทำเป็นประเด็นดิสคัสน่าจะได้นะขอบคุณครับอาจารย์นะก็น่าสนใจนะคำถามเนี้ยมันเป็นแบบนี้ถ้ามองในแง่พื้นที่ผิวมันก็จะมากขึ้นนะแต่ทำไมไม่ทำกันนะคิดว่าคงต้องมีคนลองทำดูแล้วล่ะทำไมงั้นคิดว่าคนคงต้องมีคนลองทำดูนะแต่ว่าทำไมมันไม่ออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นไซเลนทิคอลเชลแล้วมันจะแน่นหรือเปล่านะการโค้งหย่อนของสายเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะเวลามันติดตั้งที่เสาแล้วก็ระหว่างเสาเนี่ยการโค้งหย่อนของสายมันจะดีไหมสเตรนท์แรงเค้นแรงดึงอะไรจะดีไหมนะอาจารย์คิดว่าเพราะว่ามันเป็นตัวนำหรือว่าเวลาโดนความร้อนมันอาจจะขยายหรือขยายตัวก็ได้ถ้าช่องมันแน่นขนาดนั้นน่ะตอนนี้สายขยายตัวสายอาจจะปริแล้วก็แตกก็เลยต้องใช้แบบที่มีหลายๆสายในเส้นเดียวมันจะได้มีพื้นที่ให้มันขยายตัวหน่อยก็เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้อืมอืมอ่า
โอเคก็เป็นไปได้นะถ้าอย่างนั้นก็ตามนี้แหละนะแต่นี้ก็ยังไม่รู้จริงๆเหมือนกันนะสาเหตุหลักนะแต่ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับโอเคอย่างนั้นกลับมาดูไอ้ตรงนี้อีกนิดนึงนะไอ้ตรง 1% 2% เนี่ยนะก็คือไอ้สายปั้นเกลียวใช่ไหมนะพอเวลาเราคิดจริง R เท่ากับ rho L ส่วน A ไอ้ตัว L เนี่ยมันต้องเป็น L จริงๆเพราะฉะนั้น L จริงๆมันก็จะมากกว่า L ตอนที่มันปั้นเกลียวตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเขาก็บอกว่าถ้าตัวนำที่มีสายติดเกลียว3ตัวก็ให้เพิ่มนะบวกเพิ่มไป 1% แต่ถ้ามากกว่าก็บวกเพิ่มไป 2% นะอันนี้ในเทคพูดไว้นะแต่ว่าถามว่าจริงแท้แน่นอนมาตรฐานมั้ยก็ไม่จริงแท้แน่นอนนะเพียงแต่ว่าเป็นตัวเลขคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดทำแบบฝึกหัดก็อาจจะกำหนดเป็นค่ามาให้หรือไม่กำหนดมาให้ก็ได้นะคือจะคิดหรือไม่คิดก็ได้นะครับเคสนี้นะโอเคหมดหรือยังการคำนวณความต้านทานแล้วก็ความต้านทานนะนอกจากนอกจากค่าขึ้นกับค่าทางกายภาพเท่ากับโลเอลส่วน A นะหรือ R เท่ากับ R 0บวกอัลฟาเดลต้าทีก็ได้นะสูตรนี้ก็คือสูตรนี้จริงๆก็คือสูตรเดียวกับสูตรนี้นะถ้าจัดรูปเอานะแล้วก็ R เท่ากับอะไร P หารด้วย I สแควร์นะนี่คือ R ประสิทธิผลแล้วก็ถ้าเป็นสายปั้นเกลียวก็บวก 1% หรือบวก 2% ก็ไปแล้วค่า R ยังขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง R ยังขึ้นอยู่กับความถี่ f ในการส่งกำลังนะไปในสายนะถ้าความถี่ในการส่ง f ตัวนี้ยิ่งมากนะเขาบอกว่าสกินเอฟเฟกต์มันก็จะยิ่งเยอะนะสกินเอฟเฟกต์ก็คือความสามารถในการส่งมันก็จะลดลงถ้าความถี่มากขึ้นความสามารถในการส่ง i ที่ส่งได้ก็จะน้อยลงนะอันนี้เรียกว่าสกินเอฟเฟกต์นะครับก็โดยรวมก็คือความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับนะก็จะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นี่ก็นะสายฮาร์ดดอนคอปเปอร์มีค่าโลนะมีค่าโลเท่ากับ 10.66 โอห์มโซคูลามีนต่อฟุตจงคำนวณค่าสามประสิทธิ์ในหน่วย SI unitอันนี้ก็เป็นเรื่องการแปลงหน่วยอีกนะอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องแปลงหน่วยเขาจะไม่พูดถึงนะก็ให้นิสิตไปอ่านแล้วก็ลองคำนวณเอาเองนะครับมันจะไม่ยากนะไม่เสียจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไอ้ตัวอย่างที่4นี่ก็เป็นเรื่องของการแปลงหน่วยอีกเช่นกันนะครับผมก็จะข้ามไปนะก็เป็นอันจบแล้วนะจบในส่วนของการหาค่า R นะในสายส่งของเราอันนี้สิทธิ์มีใครถามอะไรไหมถ้าไม่มีเราก็ไปต่อเรื่องการคำนวณค่าความเหลี่ยมนำนะค่า L นะค่า L ค่า L นี่สิทธิ์จำได้ไหมที่เคยเรียนมาถ้าเรามีตัวนำนะเรามีตัวนำหรือมีคอนดักเตอร์ก็ตามนะถ้าเราป้อนกระแสเข้าไปให้กับมัน Iก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะฟลักเกิดขึ้นแล้วเราพอดกราฟระหว่าง i กับฟลักจำได้ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนำนะที่ดีหน่อยนะก็ถ้าเป็นตัวนำที่ดีหน่อยก็เวลาเราเพิ่มกระแสนะฟลักมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายในที่สุดตัวนำของเรานะหรืออย่างในแกนหม้อแปลงนะหรือแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือแกนเหล็กของมอเตอร์สุดท้ายถ้าเมื่อเราเพิ่มกระแสเพิ่มในที่สุดฟลักมันก็จะเกิดการอิ่มตัวแล้วก็ซัตชูเรตไปนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอันเซตนะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูไอ้เจ้า B นี่ก็ไอ้เจ้าฟลักนี่ก็คืออะไรฟลักนี่นะซึ่งท่านเราซึ่งขออภัยด้วยครับซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูนะถ้าเราลองจัดรูปใหม่ i นี้เท่ากับนะ i ถ้าเราลองจัดรูปใหม่นะ i แล้ว i ตัวนี้ก็เป็นเอาเป็น i คูณ n หาร l แล้วก็ flux
หาร A นะซึ่ง N ซึ่ง N ส่วน L ตรงนี้กับ1ส่วน A ตรงนี้1ส่วน A ตรงนี้นะก็คือค่าคงที่นะแล้วก็เจ้า NI ส่วน L ตรงนี้ก็คือ H แล้วก็ฟลักส่วน A ตรงนี้ก็คือ B เพราะกราฟระหว่างนะฟลักกับ I ตรงนี้ก็คือกราฟระหว่าง B กับ S นั่นเองนะ B กับ S นั่นเองกราฟตัวนี้นิสิตเคยทดลองแล้วใน lab นะใน lab machine ในวิธีการก็คือเพิ่มกระแสเพิ่มขึ้นนะแล้วก็นะเพิ่มกระแสเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ลดกระแสลงเป็นทางตรงข้ามสูงสุดอย่างเนี้ยนะแล้วก็ลดกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนกับการป้อนกระแสที่เป็นไซด์เวฟเข้าไปนะกระแสเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงไปในทางตรงข้ามนะเพิ่มขึ้นในทางบวกลดลงในทางบวกลดลงในทางลบเพิ่มขึ้นในทางลบอย่างเงี้ยนะซึ่งพอเราป้อนกระแสเข้าไปนะแล้วก็วัดลบคลื่นระหว่างกระแสกับฟลักเราก็จะได้เจ้าตัว BS curve ตัวเนี้ยแล้วตัว BS curve ตัวเนี้ยออกมานะครับ BS curve ตัวนี้ออกมาอันนี้คือลักษณะไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและตัวกระแสและฟลักนะในตัวนำแต่คราวนี้ตัวนำที่เราพูดถึงในบทนี้คืออะไรตัวนำที่เราพูดถึงในบทนี้ก็คือสายส่งเฟส A เฟส B เฟส C อะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นสายที่พาดอยู่ในอากาศแล้วกระแสที่ไหลผ่านมัน I นะทำให้เกิดฟลักเนี่ย I กับฟลักเนี่ยที่ส่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วง unset นะ unset มันส่งไม่ถึงช่วง set หรอกนะถ้าส่งถึงช่วง set สายเขาจะมีปัญหาแล้วกระแสสูงเกินอะไรเกินเพราะนั้นเขาก็ออกแบบให้กระแสกับฟลักเนี่ยนะส่งนะมีความสัมพันธ์อยู่ในช่วง unset หรือกระแสและฟลักเนี่ยอยู่ในช่วง unset ของการส่งก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราหาความสัมพันธ์ระหว่างไอ้เจ้าค่าความเร็วนำ L จะเท่ากับแลมด้าส่วน I ได้เลยนะในเคสของสายส่งนะจะเป็นแบบนี้คือเราจะตัดในช่วง unset ออกไปนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณหาค่าความเร็วนำกันนะก็คือค่า L เริ่มแรกเลยก็คือเมื่อเราป้อนกระแสทำให้เกิดฟลักการเปลี่ยนแปลงของฟลักนะในสายหรือในตัวนำทำให้เกิดแรงเคลื่อนนะ d ลัมดา by dt เท่ากับ e แต่ไอ้ลัมดาตัวนี้นะลัมดาตัวนี้แปรตาม i ลัมดาตัวเนี้ยแปรตาม i เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าลัมดาเท่ากับค่าคงที่หนึ่ง L นะคูณกับ i นี้ก็ได้หรือจัดรูปออกมา L เท่ากับแลมด้าส่วน I นะเพราะนั้นไอ้เจ้าสมการ E เท่ากับ D แลมด้าไป DT หรืออาจจะเขียนเป็น D I by DT ก็ได้นะซึ่งก็คือสมการนี้สมการที่6นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะเพราะนั้น L นะอาจจะเท่ากับ L จริงๆแล้วเท่ากับ D แลมด้าไป DI แต่ในที่นี้สายส่งของเราพิจารณาในช่วงกระแสกับฟลักนะ i กับฟลักหรือ i กับแลมด้าในช่วงที่เป็นเชิงเส้นเพราะฉะนั้น d แลมด้า by di ก็เลยเท่ากับแลมด้าส่วน i ได้เลยนะ l เท่ากับแลมด้าส่วน i แล้วถ้าสมการนี้นะเราจัดอยู่ในรูป steady state e ก็จะเปลี่ยนเป็น v l ดึงออกมาค่าคงที่ d ก็คือ j โอเมก้าแล้วก็ i ก็ดึงออกมาก็จะเป็นตามนี้หรือเท่ากับ j โอเมก้า l คูณกับ i นะอันนี้คือสมการในสภาวะที่ steady state นะเพราะนั้นเราก็จะเขียนได้ตามนี้ v เท่ากับ j omega l คูณกับ i หรือเท่ากับ j lambda ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอินโทรนะอินโทรในเรื่องของการหาค่า l ในบทเนี้ยการหาค่า l นะผมให้ข้อสังเกตไปเลย l จะเท่ากับ lambda ส่วน i นะในทุกกรณีเลยเราหามาเสร็จปุ๊บตอนที่เราจะได้ค่า L เราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของแลมด้าส่วน i ในกรณีของ C ก็เหมือนกัน C เท่ากับ Q ส่วน B นะเราต้องจัดรูปอยู่ในรูป Q ส่วน B แล้วก็ในบทนี้ L จะเท่ากับมิวส่วน2พายลอนของ GMD ส่วนด้วย GMR แล้วก็ C เท่ากับ
2พายเอปซิลอนหารด้วยลอนของ GMD ส่วนด้วย GMR ในบทนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนนะเราจะเรียนการหาค่า L ของสายส่งที่เป็นการหาค่าL กับ C ของสายส่งที่เป็น1เฟส3เฟสสมมาตรนะสมมาตร3เฟสไม่สมมาตรแล้วก็3เฟสบันเดิลสมมาตรหรือไม่สมมาตรที่เป็นแบบบันเดิลอย่างนี้นะแล้วก็กรณีอื่นนะกรณีอื่นสุดท้ายแล้วในบทนี้การหาค่า L และ C ของสายในกรณีต่างๆไม่ว่าจะเป็น1เฟส3เฟสอะไรพวกนี้นะพอหาเสร็จปุ๊บเราจะใช้หลักการตรงนี้ L เท่ากับ lambda ส่วน I และ C เท่ากับ Q ส่วน V นะในการหาพอเราแทนสมการนี้ปุ๊บ L เท่ากับ lambda ส่วน I หรือ C เท่ากับ Q ส่วน V ปุ๊บเราจะได้ค่า L ออกมานะไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจะมีค่าเท่ากับมิวส่วน2พายมิวตัวเนี้ยส่วน2พายแล้วก็ลอน GMD ส่วน GMR เดี๋ยวเราเข้ามาว่ากัน GMD กับ GMR คืออะไรนะแล้วก็ C เท่ากับ2พายเอปซิลอนอันนี้ลอน GMD ส่วน GMR มีคนเขาบอกว่า L กับ C เนี่ยมันเป็นหยินและหยางของกันและกันเคยเรียนไหมในเต๋าและสิทธิ์เต๋ายินและหยางคือเป็นอ่อนเป็นแข็งหรือถ้าในไฟฟ้าหรือในทางฝรั่งเขาบอกว่าเป็นดูออลิตี้เป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามเป็นสภาวะทวิคู่แต่ว่ามันจะตรงกันข้ามควรมาศาสตร์กันอยู่เรื่อยๆลักษณะทำนองนี้นะยกตัวอย่างเช่นนะมันเป็นดูออลิตี้กันยังไงในเคสนี้ L มันจะสัมพันธ์กับมิว C จะสัมพันธ์กับเอปซิลอนนะเพราะฉะนั้นเวลาหาค่า L ก็จะมีตัวมิวหาค่า C ก็จะมีเอปซิลอน L มันหารด้วย2พาย C มันคูณด้วย C จะคูณด้วย2พาย L คูณด้วยลอน GMD ส่วน GMR C จะหารด้วยลอน GMD ส่วน GMR นี่ไงเห็นไหมถ้าในแง่ของการหาค่า L และ C สูตรของมันก็เป็น duality หรอกครับเป็นลักษณะยินหยางเป็นทวิภาวะควรประสาทกันอยู่เรื่อยๆนะอันหนึ่งหารอันหนึ่งคูณอันหนึ่งคูณอันหนึ่งหารอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอันนี้ลักษณะของ L และ C มันจะมีลักษณะเป็น duality เป็นทวิภาวะต่อกันนะครับก็โดยสรุปในการหาค่า L จะใช้สูตรนี้นะพอใช้สูตรนี้เสร็จปุ๊บนะดีไลท์ไปดีไลท์มาใช้สูตรนี้เสร็จปุ๊บพอจัดรูปก็จะกลายเป็นอันนี้ C เราก็จะใช้สูตรนี้นะสูตรนี้พอจัดรูปมาก็จะเป็นอันนี้สำหรับการหาค่า L และ C ในกรณีต่างๆตามนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงการหาค่า L โดยใช้สูตรนี้หรือการหาค่า C โดยใช้สูตรนี้นะมันก็จะมีการอารัมภบทอินโทรกล่าวนำไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะในที่นี้นะก็จะเริ่มสู่การหาค่า L นะที่การหาค่า L นะในลักษณะของสูตรทั่วไปนะก่อนที่จะไปถึงสูตรทั่วไปแล้วก็พูดถึงการหาค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กรอบตัวนำที่มีรัศมี x ซึ่งการหาค่าความเข้มรอบตัวนำที่มีรัศมี x อันนี้ท้ายสุดแล้วพิสูจน์ไปมันจะได้ค่า lambda internal นะอันนี้นะจากนั้นพอเราได้ lambda internal เราก็มาหา l internal ได้นะอันนี้คือในเคสของหน้านี้นะหน้าเนี้ยที่เริ่มจากความเข้มสนามแม่เหล็กรอบตัวนำที่มีรัศมี x นะพูดหน้านี้ไล่ไปเพื่อที่จะหา l internal ตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะหาค่าความเหนี่ยวนามของตัวนามที่ระยะ p1 p2 นะโดย p1 p2 ตรงเนี้ยนะอยู่นอกเหนือจากไอ้รัศมีหรือผิวของตัวนามแล้วห่างไปที่ระยะ p1 p2 แล้วหาเราพูดถึงหัวข้อนี้นะครับเราพูดถึงหัวข้อนี้เพื่อจะหา l1 2หรือ l external นะก็คือตั้งแต่ระยะ r จนถึงอินฟินิตเลยก็ได้นะอันนี้ก็คือปัญหา L internal เสร็จปุ๊บพอเราต้องการหา L รวม L total ก็จะเท่ากับ L internal นะครับแล้วก็บวก L external อย่างนี้เป็นต้นนะโอเคอันนี้เป็นการเกริ่นนำนะเกริ่นนำการหาค่า L internal กับ L external อ่ะเรามาช่วยกันหาดูนะครับนะ
เริ่มเลยจากหน้านี้นะครับจากหน้านี้จากหน้านี้นะโอเคแล้วก็อันนี้เราสมมติไอ้ตัวนำ L นะมีรัศมีเท่ากับ R นะแต่เราต้องการหาค่าไอ้แลมด้าภายในของคอนดักเตอร์ตัวนี้ทั้งหมดนะทั้งหมดเราก็ทำยังไงเราก็เข้าสูตรที่เราเคยเรียนมาใน Electromag ก็คือสูตรความเข้มของสนามแม่เหล็กอินทิเกรต HX DS นะ Close Path S นะที่ระยะ X นะมีค่า S เท่ากับ SF แล้วเราก็อินทิเกรต Close Path DS ตรงนี้ DS นะก็จะได้กระแส Enclosed กระแสภายในของที่ระยะ X เท่ากับ IX ตรงนี้ออกมานะตรงนี้ออกมาซึ่งอินทิเกรตและแทนสูตรก็คือ2พายก็คือ2พาย x sx ix ตรงนี้เนาะเพราะนั้นจัดรูปก่อนที่จะจัดรูปนะก่อนที่จะจัดรูปเราก็ได้ความสัมพันธ์ว่านะที่รัศมี r กระแส enclosed ก็จะเท่ากับ i ทั้งหมดแต่ถ้าที่รัศมีระยะเท่ากับ x กระแส enclosed ก็เท่ากับ ix ซึ่งตรงนี้นะเราถือว่ากระแสมันเป็นการกระจายตัวสม่ำเสมอก้อนหา i ส่วน pi r ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ ix ส่วน pi x ยกกำลัง2แล้วก็แทนลงใน11นะแทนลงใน11ตรงนี้แล้วก็จัดรูปก็ได้ตัวนี้ออกมาพอจัดรูปได้ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาดูความสัมพันธ์ระหว่าง b กับ s b ก็เท่ากับ mu s เพราะฉะนั้นเอา s ตัวนี้มาแปลงให้อยู่ในรูป b นะก็จะได้ออกมาตามนี้นะก็คือคูณ mu เข้าไปนั่นเองแล้วสมการตามที่14นะครับจาก14ก็ไปหานะ d flux นะ d flux เรื่องไอ้ตัว flux หรือตัว phi นี่คือเส้นแรงแม่เหล็กต่อ1หน่วยความยาว d phi เท่ากับ bx dx แทนรูปจัดแทนค่าจัดรูปอะไรไปเรื่อยนะในที่สุดท้ายนะครับก็เราก็ได้อันนี้ออกมานะเพราะนั้นตรงนี้ไอ้พวกการแทนค่าต่างๆที่เสร็จไปดูเพิ่มเติมเองอีกทีนึงนะอันนี้จะสรุปเลยก็ว่าจากการแทนค่าและการจัดรูปต่างๆแล้วก็ได้ lambda internal นะเท่ากับ indicate ก้อนนี้ออกมาหรือสรุปท้ายออกมาเท่ากับ mu i ส่วน8 pi จากไอ้ lambda เท่ากับ lambda internal เท่ากับ mu i ส่วน8 pi บอกอะไรเรานะบอกอะไรเรานะซึ่ง mu i ส่วน8 pi นี้สำหรับ mu ของทองแดงนะ mu ของทองแดงกับของอลูมิเนียมจะมีค่าประมาณ1ประมาณเท่ากับ1มีค่า μ r ประมาณเท่ากับ1 μ ตัวนี้คือ μ 0คูณกับ μ r แต่กรณีของทองแดงและของอลูมิเนียมจะมีค่าประมาณ1หรือประมาณเท่ากันเลยก็ได้นะเพราะนั้นก็คือว่าอะไรก็คือว่า lambda internal ของทองแดงหรือของอลูมิเนียมมีค่าเท่ากันอาจจะมองแบบจับอย่างหรือพูดจับอย่างก็คือ lambda internal มีค่าคงที่นะแล้วจากแทนมิวนะมิวเท่ากับ4 pi คูณ10ยกกำลังลบ7แทนลงไปแล้วเนี่ยไอ lambda internal ก็จะเท่ากับอันเนี้ยนะ4 pi คูณ10ยกกำลังลบ7หารด้วย8 pi ถ้ามี i นะถ้ามี i เนี่ยมี i เพราะว่าพอเวลาเราหา l จะเท่ากับ lambda ส่วน i ตัวนี้ก็จะตัดกันไปก็จะออกมาแทนแล้วก็จะออกมาก้อนนี้ lambda internalนั่นจะเท่ากับ mu i ส่วน8 pi l internal เท่ากับ mu ส่วน8 pi พูดจับหยาดก็คือ l internal ของสายตัวนำไม่ว่าจะมีรัศมีหรือขนาดเท่าไหร่ก็ตามใช้วัสดุอะไรก็ตามนะมีค่าคงที่ถูกไหมครับถ้าดูตามรูปนี้นะมีค่าคงที่นะอันนี้เราก็ได้แล้ว l internal นะของตัวนำต่อไปถ้าเราต้องการ L total เราก็ต้องไปหา L external ด้วยนะ L external อ่ะมาดูการหาค่า L external กันในการหาค่า L external แล้วเขาก็จะ assume นะ assume ที่ระยะนะที่ระยะ P1 ที่ระยะ P1 กับที่ระยะ P2 นะเราหา P1 กับ P2 ไปก่อนเสร็จปุ๊บพอหาได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลดระยะ P1 ให้เท่ากับ R ของตัวนำนะตัวนำ
แล้วก็ b 2ให้เท่ากับ infinite ก็ได้สมมุตินะมันก็จะเป็น l external ทั้งหมดของสายละนะวิธีการพิสูจน์ก็หยิบเคสของอะไรหยิบเคสของ hx เท่ากับ i ส่วน2 pi x อะไรตรงเนี้ยนะคล้ายกับเคสของการหาไอ้เจ้า l internal ตัวนี้ละนะสูตรตัวเนี้ยนะอินทิเกรต sx ds นะโดยที่ x ตัวนี้ก็ให้เท่ากับ r ไปแล้ว i ตัวนี้ ix ก็จะกลายเป็น i total ทั้งหมดสุดท้ายก็จะได้2 pi 2 pi r s นะเท่ากับ i อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เอามาแทนในสูตรนี้นะสูตรนี้ก็จะได้รูปนี้ออกมาได้สมการนี้ออกมาแล้วก็หาค่า b หาค่า d ฟักอะไรนี้ออกมานะสุดท้ายเราก็ได้ lambda 1 2ตรงนี้ออกมาเท่ากับ mu i ส่วน2 pi ln d 2ส่วน d 1อันนี้คือ lambda 1 2ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหา l l ก็คือ lambda ส่วน i lambda ส่วน i เพราะฉะนั้น l ก็เลยเท่ากับ mu ส่วน2 pi ln d 2ส่วน d 1ตามนี้ได้เลยอันนี้คือระยะ l 1 2นะครับ l 1 2เพราะฉะนั้น l totall total ก็เท่ากับ l internal บวกกับ l 1 2ตัวนี้ไปนะแล้วแต่ว่าระยะ1 2ของเราให้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะและนี่ก็คือรูปทั่วไปของ l นะ l total ของตัวนำก็เป็นดังนี้นะอันนี้คือยังเป็นตัวนำเส้นเดียวอยู่นะเป็นตัวนำเส้นเดียวอยู่แต่เคสนี้เราจะพูดถึงไอ้ตัวนำในเคสไหนบ้างนะต่อไปนะต่อไปเราจะพูดถึงการหาค่า L ของสายส่งในกรณีเคสต่างๆนะกรณีเคสต่างๆมีดูว่ามันมีเคสอะไรบ้างนะช่วยกันดูอันนี้ 4.5ก็คือเคสของตัวนำ1เฟสนะ1เฟส1เฟสถ้าเทียบก็คือปันนี้กระแสไหลเข้าอันนี้กระแสไหลออกนะ1เฟสอันนึงไหลเข้าไหลออกนี่ 4.5 ต่อไปเราลองไอ้สแกนดูเนื้อหาก่อนนะว่ามีอะไรบ้างการหาของ1เฟสเหมือนกันนะ1เฟสแบบใช้ค่าความเร็วนำตนเองกับความเร็วนำร่วมเซลแอนด์นิวชวลในการคำนวณหาไอ้เมื่อกี้ 4.5 นี่ใช้หลักการ L total L total จาก L internal บวก L external ส่วนถ้าเป็นเคสนี้ 4.6 ก็เป็น1เฟสเหมือนกันแต่หาจากหลักการนะ L total เท่ากับ L self inductance บวก L ที่เป็น mutual inductance อย่างนี้นะนะโอเคจากนั้นในเคสหัวข้อ 4.6 เนี่ยนะ 4.6 เราพิสูจน์แล้วนะไปเทียบกับหัวข้อ 4.5 เราจะได้สูตรทั่วไปของแลมด้านะแลมด้าตามนี้เลยนะสูตรทั่วไปเราได้สูตรทั่วไปตามนี้นะแล้วเราก็สูตรทั่วไปตรงนี้ไปหาในเคสอื่นต่อไปนะก็คืออย่างเช่นกรณี1เฟสหลายตัวนำนะหลายตัวนำย่อยนะ1เฟสหลายตัวนำย่อยนะอันนี้กลุ่มตัวนำ x มี n คอนดักเตอร์กลุ่มตัวนำ y มี m คอนดักเตอร์กลุ่มตัวนำ x มีกระแสไหลทั้งหมด i กลุ่มตัวนำ y มีกระแสไหลทั้งหมดลบ i นะแล้วก็อันนี้ทั้งหมดไอ้ฝั่ง x เนี่ยตัวนำ x กระแสทั้งหมดไหลเข้า y ก็คือกระแสไหลออกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น1เฟสแบบหลายตัวนำแบบหลายตัวนำหรือว่าเป็นเคสที่2เคสที่2ต่อไปเคสที่3ก็คือเป็น3เฟสนะ3เฟสแต่ที่3เฟสสมมาตรก็คือที่ระยะ d เท่ากัน d
วางที่ระยะห่างดีเท่ากันเฟส A เฟส B เฟส C นะวางที่ระยะห่างดีเท่ากันนี่3เฟสสมมาตรอันนี้เป็นเคสที่เท่าไหร่น่าจะเป็นเคสที่3นะมันเป็นเคสที่3เคสที่3ถัดมา3เฟสสมมาตรอันนี้3เฟสสมมาตรไอ้3เฟสไม่สมมาตรไม่สมมาตรเมื่อกี้สมมาตรอันนี้ไม่สมมาตรก็คือระยะ d1 d2 d3 นี้ไม่เท่ากันนะนี่ก็เป็นเคสที่4แล้วเคสที่5เคสที่5ก็เป็นแบบบันเดิลนะเป็นบันเดิลก็เป็น3เฟสนะแต่ว่าแต่ละเฟสมี2ตัวนำหรือ3ตัวนำหรือ4ตัวนำอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเคส3เฟสแบบบันเดิลแล้วก็เคสสุดท้ายก็คือ3เฟสแบบขนานนะก็คือวงจรทางซ้ายกับวงจรทางขวานะเป็นคนละวงจรกันนะแต่ว่าวางไปบนเสาส่งต้นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นแบบขนานนะอันนี้ก็คือเป็นเคสที่เท่าไหร่5เคสที่6เคสที่6แต่อีกอาจจะมีอีกเคสหนึ่งที่ไม่ได้สอนอย่างเช่นขนานขนานบวกบันเดิลนะก็อาจจะเป็น A 2เส้น B 2เส้น C 2เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของขนานบวกบันเดิลนะถ้าอาจจะเป็นแบบฝึกหัดให้ทำก็ได้นะก็อาจจะเป็นเคสที่7กันเพราะในการหาค่า L และค่า C นะครับเราก็แบ่งเคสได้เป็น6หรือ7เคสตามเนี้ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะอย่างที่บอกไว้ไม่ว่ามันจะมีเคสมาแบบใดก็ตามสุดท้ายนะกรณีของการหาค่า L และค่า C สูตรมันก็คือว่าไงสูตรของการหาค่า L สุดท้ายนะสุดท้าย L ก็จะไปจบที่มิวส่วน2พายคูณด้วยลอนของ GMDตัวด้วย GMR ตัว C ก็เท่ากับ2พายเอพิลอนหารด้วยลอนของ GMD ตัวด้วย GMR เนาะนั้น6เคสมันจาก6เคส6กรณีของทั้ง L ทั้ง C พิสูจน์ไปแทบตายสุดท้ายเวลาใช้สูตรแค่นี้เองมันบทนี้ข้อสังเกตคือเรียนยากแต่ใช้ง่ายหรือทำแบบฝึกง่ายนะเรียนมาแทบตายนะสุดท้ายเวลาใช้แค่สูตรนี้หรือสูตรนี้นะใช้ให้เป็นใช้ถูกแค่นั้นเองนะครับเหลืออีก20นาทีใครมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีคำถามผมก็ไปต่อนะอันนี้คือถ้าเทียบแล้วก็คือเคสที่1นะอย่างที่บอกไว้คือเคสที่1ใช่ไหมเคสที่1นะไอ้ก่อนหน้านี้มันคือการหา L total นะของสายเส้นเดียวนะโดยหาจาก L internal บวกกับ L external external คือที่ระยะ1 2นะคราวนี้ถ้าเป็นสายส่ง1เฟสแล้วเทียบเป็น1เฟสก็คือเส้น1กระแสไหลเข้าอีกเส้น1คือกระแสไหลออกนะแล้วก็อันนึงมีกระแสเท่ากับ I 2อันนึงมีกระแสเท่ากับ I 1แต่แล้วกำหนดให้ I 1บวก I 2เนี่ยเท่ากับ0หรือ I 2เท่ากับลบ I 1อย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นก็เทียบก็คืออันนึงไหลเข้าอันนึงไหลออกนั่นแหละเพราะเวลาหาค่า L total ของคอนดักเตอร์1ก่อนมาช่วยกันหาคอนดักเตอร์1ก่อนนะสูตรของที่เราใช้ก็คืออะไร integrate s x d s โค้ดผ่านของ s เท่ากับ i x นะ i x หรือ i n close i x ลื่นขึ้นไปเป็น i n close ที่ระยะ x ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าการหาการหาค่า l ของคอนดักเตอร์1คอนดักเตอร์ตรงนี้วิธีการหาก็ต้องแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกก็คือหาในคอนดักเตอร์ตรงนี้ถูกไหมในคอนดักเตอร์นี้นะซึ่งในคอนดักเตอร์นี้หามันก็คืออะไร
L internal ส่วนระยะ1 2ถัดไประยะ1 2ถัดไประยะ1 2ถัดไปก็คือถ้าเทียบแล้วก็คือในช่วงนี้ในช่วงนี้นะมันก็จะมีค่าคงที่หลังจากแทนที่แทนอะไรไอ้ P1 คือตรงนี้แล้วก็ P2 คือตรงนี้ถูกไหมอันนี้ก็เป็น L external ที่ระยะP1 ถึง P2 นะอันนี้ก็คงที่คงที่ไอ้ internal นี่ก็คงที่นะต่อไปหา L ช่วงที่3 L ช่วงที่3ก็คือช่วงไหนแล้วช่วงที่3ก็คือช่วงนี้นะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ซึ่ง L ช่วง3ช่วงนี้มันจะเริ่มหายากละเพราะว่าอะไรเพราะว่า ix ของ sx เนี่ยนะ x มันก็ระยะมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆๆๆๆใช่มั้ยพอถึงจุดนี้ปุ๊บพอถึงจุดนี้ปุ๊บนะ i ของคอนดักเตอร์1หรือ ix ผมตรงแทนตรงนี้ ix แทนตรงนี้ด้วย iy นะ iy i พอเข้ามาในผิวของตัวน้ำเนี่ยมันก็ ix มันก็เจอเดลต้าของ iy ไปเรื่อยๆ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 ถูกไหมนะเพราะฉะนั้น total i total ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆจนมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับ0ณขอบนี้ถูกไหมณขอบนี้ก็จะมี i total ก็จะเท่ากับ0ถ้าขอบนี้ i total ก็จะเท่ากับ ix พอเลยเข้ามาในตัวน้ำตัวนี้เรื่อยๆๆนะ i total เท่ากับ ix บวก i delta x ตรงเนี้ยจนกระทั่งมาถึงขอบตัวน้ำนี้ปุ๊บ i total ก็จะเท่ากับ0ทีนี้เป็นต้นพอเท่ากับ0เสร็จปุ๊บนะอันนี้ก็คือ L ในช่วงที่3นะเสร็จปุ๊บ L ในช่วงที่4 L ในช่วงที่4ก็คือช่วงนี้ช่วงนี้นี่คือช่วงที่4ช่วงที่4ช่วงที่4จริงๆก็คือไม่ต้องหาแล้วนะเพราะว่า I total เลยจากขอบตรงเนี้ยเลยจากขอบตรงนี้ลงมาเลยจากขอบตรงนี้ลงมาเนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับ0แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหาเพราะว่าการหาค่าความเหนี่ยวนำของสายเฟสเดียวสำหรับตัวนำ xอันนี้ตัวนำ x อันนี้นะวิธีการหาก็ต้องหา3ช่วงช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ช่วงนี้ช่วงที่3นะก็จะเป็นทั้งหมด3ช่วงซึ่งวิธีการหาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะยุ่งยากเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สมมุติฐานตัวนี้เข้ามาช่วยสมมุติฐานคำช่วยก็คือเราจะหาค่า l internal l total เนี่ยของ l 1เท่ากับ L internal บวก L external เนี่ยโดย L internal นะก็หาจากสูตรที่เรียนผ่านมานะก็คือ mu ส่วน8 pi ถูกไหม mu ส่วน8 pi ส่วน L external นี่ก็คือหาที่ระยะอะไร mu ส่วน2 pi ลอนของ D2 ส่วน D1 โดยกำหนดให้ D2 เท่ากับ D และ D1 เท่ากับ R R นี่คือ R ของคอนดักเตอร์นะส่วน D ก็คือระยะห่างระหว่างคอนดักเตอร์ได้เลยนะคอนดักเตอร์ได้เลยนะเพราะฉะนั้นจากรูปนี้วิธีการหาค่า L นะค่อนข้างจะยุ่งยากนะยุ่งยากมากนะวิธีการหาค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะต้องหาช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นะวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้นะเราก็ทำให้มันยังง่ายก็โดยการใส่สมมติฐานเข้าไปมันอาจจะมี error นิดหน่อยนะแต่ว่าก็คือไม่มีผลเพราะนั้นเราก็เลยไม่แคร์นะเพราะคือทำให้มันง่ายไปก่อนนะให้ได้คำตอบแล้วไปใช้นะก็ error ก็แทบจะไม่ค่อยมีผลอะไรนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมนะที่แบบว่าจะคิดให้ละเอียดเลยหาที่หนึ่งตั้ง3ช่วงอย่างเงี้ยนะหาที่หนึ่งตั้ง3ช่วงก็คือช่วงที่1ช่วงที่1ช่วงที่1ตรงช่วงที่1ตรงนี้นะแล้วก็ช่วงที่2นะตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ช่วงที่3ช่วงที่3ตรงนี้ช่วงตรงนี้นะช่วงตรงนี้นะ
ทนที่เราจะไปหา3ช่วงนะแล้วก็ปรับหาแค่นะหาแค่หาจากนี้คอนดักเตอร์1คอนดักเตอร์2อันนี้รัศมี R1 ระยะห่างตรงนี้คือ D นะอันนี้รัศมี R2 แล้วพอเราต้องหา L1 L1 ก็ L1 internal บวก L1 external ก็คือ μi ส่วน8 pi บวกกับ μi ส่วน2 pi ลอง D2 ส่วน D1 โดย D2 เท่ากับระยะ D ตรงนี้ได้เลยระยะห่างระหว่างคอนดักเตอร์แล้วถ้าเราต้องการหา L ของคอนดักเตอร์1 D1 ก็เท่ากับ R1 pi แค่นั้นเองนะวิธีการมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการของคิมบาร์กนะคือการทำให้ง่ายโดยใช้หลักการสมมติฐานของคิมบาร์กหลังจากที่ผมอธิบายในสมการที่26ตรงนี้เนาะ26ถ้าเราแทนค่าเป็นค่าได้ตามเรียกมาไอแทนค่าแล้วก็จัดรูปนะครับก็ได้1ส่วน2บวก2ลอน d ส่วน r 1 แล้วก็มาจัด1ส่วน2ตรงนี้ทีนึงจัด1ส่วน2ตรงนี้คือ2คูณ1ส่วน4หรือเท่ากับ2 e ยกกำลัง1ส่วน4แล้วก็จัดไอ้10ยกกำลังลบ7นะกับค่าข้างในเนี่ยนะจัดออกมาให้เป็นมีส่วน2พายอยู่ข้างนอกแล้วพอจัดเสร็จปุ๊บไอ้1ส่วน2อะไรเนี้ยก็จะเป็น e ลอน e ยกกำลัง1ส่วน4กับลอน dคูณด้วย1ส่วน r ไอรอนผลบวกนะครับรอนผลบวกก็เท่ากับอันนี้โทษทีผลบวกของรอนนะผลบวกของรอนก็เท่ากับรอนของผลคูณนะแต่นี้เราคูณ e ยกกำลังส่วน4ไว้ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเราพลิกมันลงมาข้างล่างแล้วเราโยนมันลงมาข้างล่าง e ก็ติดลบไปเสร็จแล้วเราก็เอา r 1 e ยกกำลังลบ1ส่วน4เนี่ยมากำหนดเป็นค่า r 1แดกไปซึ่ง R1 แดดตัวนี้ก็คือ R สมมุตินะตัวนำสมมุตินะเป็นค่ารัศมีสมมุติเพราะรัศมีจริงมันคือ R แต่เรารวมกับลบ1ส่วน4ไปให้มันอยู่ในรูปกทัดรัดนะรูปกทัดรัดกทัดรัดแบบนี้ส่วน L1 ของเราก็เลยได้เท่ากับ μ ส่วน2พายลอนของ D ส่วน R1 แดดก็หมายความว่านะก็หมายความว่าถ้าเวลาเราคำนวณค่า L1 นะพอเรารู้รัศมีของ r เวลาคำนวณ r ตอนนี้อย่าลืมคูณ e ยกกำลังลบ1ส่วน4ด้วยแค่นั้นเองนะอันนี้คือเราพยายามทำรูปให้มันกระชับกระทัดรัดวันตรงนี้ผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้ว l เท่ากับ2พายอะไรนะโทษที l เท่ากับมิวส่วน2พายลอนของ gmd หรือ gmr เพราะเคสนี้นะครับเคสนี้ d ก็คือเคสนี้ d ก็คือ gmd r dash ก็คือ gmr นั่นเองนะเพราะนั้นทุกเคสเลยนะครับไม่ว่าจะออกมาหน้าตาไงเราสามารถจัดรูปได้ตามนี้หมดมีอยู่เท่ากับ2 pi log gmr เพียงแต่เราจำให้ได้ว่า gmd ของแต่ละเคสกับ gmr ของแต่ละเคสเป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะครับอันนี้ละเสร็จละ l 1 l 1หรือ l ของหรือ L ของคอนดักเตอร์นี้นะหรือ L ของคอนดักเตอร์นี้นะต่อไปเราก็ต้องหา L อีกของอีกคอนดักเตอร์หนึ่งก็คือ L 2เราถึงจะได้ L total รวมของทั้งหมดนะเพราะนั้น L 2 L 2ก็ไม่ยากนะ L 1หาอย่างไรนะ L 2ก็หาอย่างนั้นสรุปสุดท้าย L 2ก็เลยเท่ากับมิวส่วน2พายแล้วก็ลอนของ d ส่วน r 2แดดเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น l total ก็เลย l 1บวก l 2ซะก็เลยได้ตามนี้ออกมาแล้วก็จัดรูปนะนี่ก็จัดรูปไปโดยทั่วไปแล้วไอ้สายส่งนะตัวนํา x กับตัวนํา y ก็มักจะมีรัศมี r เท่ากันคงไม่มีใครอันหนึ่งเส้นตนเส้นเล็กหรอกนะเพราะนั้นเราก็ได้ r 1เท่ากับ r 2เท่ากับ r ไปเราก็จัดรูป L total ก็เลยเท่ากับ2มิวส่วน2ไฟลอน R dash นะอันนี้ของ1เฟสหรืออาจจะบอกว่าต่อวงรอบก็ได้นะบางทีเขาก็ใช้ว่าเปอร์ลูปนะก็คืออันหนึ่งไปอันหนึ่งกลับนะอันหนึ่งไปอันหนึ่งกลับนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคส่วนหน้านี้มันจะเกี่ยวกับการเปิดตารางนะ
เออหน้านี้เหรอส่วนหน้านี้โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือของตอบวงรอบนะก็คือเคสนี้นะเคสนี้ต่อไปถ้าเอา เอาค่าสมการของ L2 หรือ L1 หรือ L1 หรือของ1คอนดักเตอร์นะ1คอนดักเตอร์นะก็คือลอนก็คือเท่ากับมิวส่วน2ทายลอนของ D ส่วน R แดดตรงเนี้ย มีส่วน ขออภัยครับมิวส่วน2พายลอน D ส่วน R แดดตรงเนี้ยนะสมมุติบอกเป็น R ใดๆเป็น L ใดๆก็ได้นะเป็น L ใดๆก็เอาสับสคริปต์หนึ่งออกนะแล้วก็จัดรูปแล้วก็แยกเทอมหนึ่งเป็นลอน 1/R เทอมหนึ่งเป็นลอน D นะแล้วจากอันนี้นะก็คืออันนี้จะมาแยกเทอมนะแล้วก็เป็นแยกเทอมผลบวกอันนี้ก็เป็นมิวส่วน2พายลอน 1/R แดดอันนี้เป็นมิวส่วน2พายลอน D สังเกตนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับ R ของตัวนำอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างไม่เกี่ยวกับตัวนำนะไม่เกี่ยวกับตัวนำเลยเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยมีชื่อเรียกว่าอันนี้คือพจน์หลังนะพจน์หลังเรียกว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของระยะห่างหรือ geometric mean distance นะอันนี้ไม่ขึ้นกับไอ้รัศมีของตัวนำหรืออะไรเลยนะขึ้นกับวางการวางที่ระยะห่างนะตัวดีตรงเนี้ยนะพจน์ก็เลยเรียกค่านะค่าเรียกค่าแยกต่างหากเฉพาะของมันออกมาว่าเป็นค่าเฉลี่ยเรขาคณิต GMD ก็ได้นะส่วนค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของรัศมีก็คืออันนี้นะอันนี้ก็คือเทอมนี้ก็ขึ้นอยู่กับ R นะขึ้นอยู่กับ R เท่านั้นนะก็เลยเรียกเป็นค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของรัศมีไปก็ได้ก็เป็น GMR ไปอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับจบไว้ก่อนวันที่22นะเดือน9ทับ63คราวหน้าก็ค่อยมาพูดถึงความเดี่ยวนำร่วมนะแล้วก็พอพูดถึงความเดี่ยวนำร่วมเสร็จปุ๊บมันจะได้สูตรทั่วไปแล้วเราก็ไปหาของ L ในเคสอื่นๆต่างๆต่อไปนะครับทุกทีเทอมนี้ไอ้ครั้งนี้ก็เลยลืมอัดตั้งแต่ตอนหัวใครมันหัวต้นๆไว้เนอะก็ขอบคุณมากที่มีคนทักคนเตือนนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะพยายามไม่ลืมวันนี้ก็เพิ่งจะใช้ไอ้ iPad เปิดไอ้เจ้า PDF นี่ครั้งแรกแล้วนะก็เลยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ทุกทีจะใช้ iPad เปิด PowerPoint นะแต่ว่าตอนนี้เปิด PowerPoint ไม่ได้เพราะว่ามันติดสมการมันหายไปนะก็ค่อยๆฝึกใช้ไปแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมถ้าไม่มีก็วันนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามในไลน์ในอะไรก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะรีบตอบให้นะครับโอเคอย่างนั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยทุกคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์